بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولابسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدينوعلمه التأويل اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إننا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันได้มีโอกาสได้มาเรียนศึกษาหาความรู้กิตาบุลลอฮ์ก็คือกุรอานกะลามุลลอฮ์ไม่มีใครที่จะดียิ่งไปกว่าคนที่ศึกษากุรอานและก็เข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเรามาตรฐานคนดีหนึ่งในนั้นคือการรู้ว่าใครนั้นเรียนกุรอานมากกว่าเข้าใจกุรอานมากกว่าวันก่อนมีอุสตะท่านหนึ่งโพสต์ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นการคาดคะเนก็ได้บอกว่า 80% เยอะมากเลยนะขึ้นมัธยมแล้วยังอ่านกุรอานกันไม่ได้เขาบอกว่าเด็กสมัยเนี้ย 80% หมายถึงว่าสมมติถ้ามี10คนเนี่ย8คนอ่านกุรอานยังไม่แตกตัวยังอ่านไม่แตกตัวคือผมว่าอ่านไม่ได้เลยก็น้อยแต่ว่าอ่านไม่แตกตัวอยู่มัธยมแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนฉันเรียนกุรอานน่ะป.6 ก็ยังรอแร่อยู่นะจะมาอ่านเก่งๆหน่อยก็ต้องน่ะมัธยมนั่นแหละก็นำเรียนกับพี่น้องว่าความเข้มข้นของการเรียนกุรอานในสมัยนี้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันมีโซเชียลมันมีสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้ยุ่งอยู่กับอะไรนะยุ่งอยู่กับพวกโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมก็อยู่กับทุ่งนาวิ่งเล่นแล้วก็เรียนกุรอานกันอันนี้ก็นำเรียนกับพี่น้องว่ามีลูกมีหลานเนี่ยต้องเช็คนะว่าลูกหลานของเราเนี่ยอ่านกุรอานเป็นยังไงบ้างถ้ามัธยมแล้วยังอ่านไม่ได้นะยังอ่านไม่แตกตัวยังอาลิบาตาอยู่เนี่ยอันตรายแล้วนะครับจริงๆเนี่ยปฐม6เนี่ยน่าจะขึ้นหัวใหญ่แล้วจบนะแม่กีบอกจบแล้วป.5 ป.6 นี่ต้องจบหัวใหญ่แล้วมัธยมนี่อ่านเองได้แล้วนะก็ฝากกันว่าพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์สว.แล้วพวกเราอ่านกุรอานกันแจ๋วแต่เป็นห่วงลูกหลานอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين
อียากะนะอ์บูดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนอันอัมตะอะลัยฮิมغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسولوَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاมาดูความหมายนะครับยาอัยยูฮัลลาซีนอามานูโอบรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายอาตีอูมาคำมาจากคำว่าตออะแปลว่าการเชื่อฟังภักดีอาตีอุลลอฮ์จงเชื่อฟังอัลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลและก็จงเชื่อฟังรอซูลเถิดนี่คือคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้เชื่อฟังพระองค์และก็เชื่อฟังรอซูลซึ่งจะสังเกตได้ว่าคำว่าอาตีอูเนี่ยอยู่หน้าคำว่าลับซุนยาลาละก็คืออัลลอฮ์และก็รอซูลนั่นแปลว่าไม่มีทางเลยพี่น้องที่คำสั่งระหว่างท่านรอซูลกับอัลลอฮ์นั้นจะมีความแตกต่างกันถ้าเราเชื่อรอซูลก็แปลว่าเชื่ออัลลอฮ์นะเราเชื่ออัลลอฮ์ก็แปลว่าเราเชื่อรอซูลและพักดีทั้งคู่นั่นแหละไม่ได้แยกกันนะครับแต่พอมาถึงวรรคที่3เนี่ยวะอูลินอัมริมิงกุมวะอาตีอูตรงนี้หายไปเห็นไหมคำว่าอัมริมิงกุมหมายถึงผู้ปกครองของพวกเจ้าแสดงว่าการเชื่อฟังผู้นำหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่เหมือนกับเชื่ออัลลอฮ์และรอซูลเพราะการเชื่อฟังผู้นำเนี่ยต้องยึดโยงไปที่อัลลอฮ์และรอซูลแต่หากผู้นำเป็นผู้นำที่ชั่วเป็นผู้นำที่ไม่ดีสั่งใช้ในสิ่งที่ขัดกับอัลลอฮ์และรอซูลอันนี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังเดี๋ยวมีหลักฐานอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟาอินตานาซาตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮุอิลลอฮ์วะรอซูลแต่ถ้าหากพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งใดมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันไม่ตรงกันเนี่ยก็จงนำสิ่งนั้นกลับไปที่อัลลอฮ์ตรงนี้ก็หมายถึงกุรอานกลับไปที่กุรอานก่อนว่าในกุรอานเนี่ยมีข้อ
ตัดสินที่ชัดเจนหรือไม่คำว่าชัดเจนนะถ้ามีข้อตัดสินที่ชัดเจนจบเลยเอากุรอานก่อนแต่ปรากฏว่าในกุรอานเองก็ยังมีความหมายที่ยังเห็นเป็นอื่นได้วัดรอซูลไปดูซิว่านบีอธิบายว่ายังไงถ้าในหะดีษนบีชัดเจนเลยเห็นตรงกันเลยอันนี้ก็จบเหมือนกันนะแต่คราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าบางครั้งบางเรื่องที่ศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อไม่ได้มีหุกกลมที่เห็นไปทางเดียวกันชัดเจนเลยเนี่ยมันก็ต้องฝากไว้ที่กับผู้รู้ครูบาอาจารย์ในการที่จะอธิบายความในจึงเป็นที่มาของการเห็นต่างกันในมุมมองของฟิกกอไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาอัลเลาะห์หรอกเอานั่นแหละแต่ในเมื่อคำอธิบายเนี่ยมันยังหาความเขาเรียกอะไรนะหาจุดสิ้นสุดไม่ได้นะครับก็เลยต้องมีเรื่องที่เห็นต่างกันนะครับเนี่ยตัวอย่างไม่ต้องอะไรมากเนี่ยเรื่องกุรบันเนี่ยคนตายทำได้ไหมเนี่ยโอ้โหสี่ทัศนะเนี่ยทำกุรบันให้คนตายที่แยกเป็นเอกเทศเลยอ่ะสมมติมีกีเราตายเนี่ยนะจะทำให้ได้ไหมเป็นส่วนของกีเลยก็ใช้อันมารฮูมด้วยบางทีจริงๆใช้คำว่ารอฮิมาอุลลอฮ์เวลาพูดถึงคนตายนะเป็นดุอาเนี่ยสี่ทัศนะเลยชาฟิอีบ้านเราบอกว่าฮารอมทำแบบนี้ไม่ซ้อด้วยบาปเพราะไม่มีแบบอย่างและก็ไม่มีการสั่งเสียถ้ามีสั่งเสียอีกเรื่องนึงแต่ถ้าสั่งเสียทำได้ถ้าคนตายก่อนจะตายสั่งเสียนี่เหตุจำเป็นต้องทำมัซฮับขออิหม่ามอัมฮัมบาลีขออนุญาตเรื่องฟิกซ์นิดนึงฮัมบาลีบอกว่าทำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดซอดากะห์ทั่วไปก็ซอดากะห์ถึงคนตายไหมล่ะเอาถึงก็ทำได้เขามองเรื่องนี้เลยอิบนุตัยมียะห์ว่างั้นส่วนมาลิกีเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งๆมักรูห์ทำก็ทำได้แต่ว่าน่ารังเกียจเพราะอะไรล่ะเพราะว่าไม่มีแบบจากท่านนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยออก3ทางเลยก็เลยบอกกับพี่น้องว่าแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ปราชญ์เขาเห็นต่างกันแต่ว่าในมุมมองของส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้ทำกับคนเป็นนั่นแหละและให้คนเป็นเนียดให้คนตายแค่นี้แหละสบายเลยไม่ต้องไปแยกส่วนได้5คนเลยได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องฮัดต้องแยกสมมติคนเดียวนี่แหละฉันทำเนี่ยเนียดให้คนตายทั้งหมดเลยเพราะนบีเนี่ยเวลาท่านทำเนี่ยท่านเนียดทั้งอุมมะห์ทั้งหมดเลยตัวเดียวของท่านนะทั้งครอบครัวแล้วก็เนียดให้อุมมะห์นบีทั้งหมดเลยอยู่ที่เนียดเราเองเจตนาเนียดเลยนั่นไม่ต้องเปลืองนะฮัจญะห์ทำตัวเดียวนั่นแหละส่วนเดียวนั่นแหละแล้วฮัจญะห์ก็เนียดให้กับคนที่ตายทั้งหมดได้เหมือนกันอัลลอฮฺอักบัรง่ายกว่าด้วยไม่ใช่ตัวนึงมีคนตายมา6คนมีคนเป็นคนนึงทำตัวเดียวกันเลยแล้วก็เนียดให้คนตายไม่ต้องแยกแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อันเนี้ยเป็นทัศนะของปราชญ์ที่เห็นต่างกันอยู่ในเรื่องของตรงนี้นะครับสุดท้ายก็คือกลับไปที่ปวงปราชญ์ว่าอธิบายยังไงต่อมาฟารุดุยละอิงกุนตุมตุมีนูนบิลละวัลยอมินอาคิรนะอัลลอฮ์บอกว่าหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกหมายความว่าถ้าหากกลับไปที่อัลลอฮ์แล้วไปที่กุรอานแล้วมันชัดเจนแล้วยังไม่เอาอีกยังดื้อกับอัลลอฮ์อีกนี่แหละเราเนี่ยจะถามว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยว่าเมื่อคำสั่งมันจบก็คือต้องยุติแล้วก็ยอมรับตรงนี้นะแล้วก็วันอาคิเราะห์ก็คือวันสิ้นโลกซาลิกะคอยรูวะอะห์ซะนุตะวีลาอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับการกลับไปที่สวยงามนะกลับตรงนี้ก็คือการที่กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เป็นบุคคลที่อะไรนะยอมรับเชื่อฟังพระองค์คราวนี้มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับจากอับดุลลอฮ์อิบนุฮุซัยฟะห์อิบนุกอยซ์รายงานมาจากท่านอาลีบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยส่งกองทหารออกไปและก็แต่งตั้งให้ชายชาวอันซอรคนหนึ่งเป็นผู้นำเขาเรียกว่าซะรียะห์หมายถึงเป็นหน่วยจู่โจมหน่วยรบนบีออกไปด้วยไหมไม่ได้ออกถ้ากอสวะนี่นบีออกไปเขาเรียกทัพใหญ่ถ้าเป็นบ้านเราเรียกทัพหลวงแต่ถ้าเป็นบกกองกำลังออกไปปฏิบัติการอันนี้นบีไม่ได้ออกไปแต่ส่งแล้วก็มีหัวหน้านะก็ขึ้นอยู่ว่าปฏิบัติการมันใหญ่หรือเปล่าถ้าปฏิบัติการแค่แบบอะไรล่ะไปปิดล้อมหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่ต้องส่งไปเยอะแต่ถ้าเกิดส่งไปแบบกองทัพก็ต้องใหญ่ก็แล้วแต่คราวนี้นบีส่งไปแล้วก็ตั้งให้ชายชาวซอดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปรากฏว่ามันเกิดเรื่องปัญหาเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่า
ผู้นำเนี่ยสั่งแล้วลูกน้องไม่ทำนะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องว่างเขาเรียกว่าเขาเรียกนะปล่อยเกียร์ปล่อยเกียร์ปรากฏว่าผู้นำคนนี้ก็เลยกล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็อ้างบอกว่าท่านรอซูลไม่ได้ใช้ให้พวกท่านเชื่อฟังฉันหรอกเด้อก็อ้างอายะเมื่อกี้นั่นแหละอติอุลลอฮ์วะอติอุรอซูลว่าอุลินอัมริมินกุมฉันเป็นผู้นำไหมเป็นแล้วนบีอัลลอฮ์รอซูลไม่ได้ใช้เหรอแบบนี้เขาก็ตอบว่าใช่ครับเป๊ะเลยตามที่กุรอานว่าเลยนบีอัลลอฮ์ใช้นบีใช้ให้เชื่อฟังผู้นำเขาจึงกล่าวว่างั้นพวกท่านจงไปรวมฟืนมาแล้วก็เอามาจุดไฟก่อเป็นฟืนเลยและกล่าวว่าฉันจะสั่งให้พวกท่านนะโดดเข้ากองไฟปรากฏว่าด้วยกับอีหม่านเนาะเพราะอัลลอฮ์ใช้อ่ะนบีใช้เลยอ้างการเป็นผู้นำอีกคนนึงนะคืออัลลอฮ์ไม่ได้ใช้อย่างนี้หรอกให้โดดเข้ากองไฟหรอกแต่เขาอ้างไงว่าอัลลอฮ์มอบเหมือนกับอัลลอฮ์สั่งใช้ฉันแล้วฉันจะสั่งอะไรก็ได้เตรียมจะโดดเข้ากองไฟอยู่แล้วเขาก็อีหม่านจริงๆอ่ะปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งยกมือขึ้นบอกว่าพวกเราเนี่ยมารับอิสลามเนาะพวกเรามารับอิสลามเหตุที่มารับอิสลามเพราะเราอยากจะออกจากนรกออกจากกองไฟแล้ววันนี้ท่านจะสั่งให้ฉันโดดเข้ากองไฟในดุนยาหรอเขาพูดดีไหมเขาบอกวันนี้ฉันมารับอิสลามเนี่ยฉันออกมาจากไฟแล้วไฟนรกอ่ะนะแล้ววันนี้จะมาสั่งให้ฉันโดดเข้าไฟอีกแล้วมันยังไงกันเนี่ยอิสลามเนี่ยแปลกเกิดจากคนคนนึงที่อะไรที่ยังรับอิสลามอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่นะแต่ก็เป็นเรื่องดีเห็นไหมไอคนที่รู้เยอะเนี่ยโดดจะโดดเข้ากองไฟแล้วเพราะว่าต้องเชื่อฟังผู้นำไอคนนึงบอกเฮ้ยมันใช่เหรอโดดได้เข้ากองไฟผมมารับอิสลามเนี่ยผมออกจะออกกองไฟวันนี้ท่านใช่ฉันเข้ากองไฟขอไปถามนบีดีกว่าทุกคนก็ไม่โดนเลยก็มีใครโดนเลยคนนั้นบอกว่าถามนบีถ้านบีบอกให้โดดเดี๋ยวฉันโดดแน่นอนแต่วันนี้อย่าเพิ่งโดดเลยเพราะว่าฉันออกมาจากกองไฟแล้วตอนที่มารับอิสลามเนี่ยเขาก็กลับไปถามกันเราดะคอนตูมูฮานบีพูดเลยพวกท่านถ้าวันนั้นพวกท่านโดดเข้าไปในกองเพลิงแล้วก่อนนะมาคอรอดตุ้มมินฮาอับดาท่านก็จะไม่ได้ออกจากกองเพลิงนั้นอีกเลยแปลว่าอะไรตกนรกด้วย ถ้าโดดเข้าไปนะไม่ได้ออกมาก็คือตายและอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าตกไปในรกก็ไม่ได้จะไม่ได้ออกมาอีกถ้าเป็นแบบนี้หรืออีกมุมหนึ่งไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปถึงโลกหน้าก็ได้ขอมาทีในดุนยานี้ก็หมายถึงว่าท่านก็ตายไงถ้าโดดเข้าไปในกองไฟก็คือตายไม่ได้ออกมานบีเลยบอกว่าอย่างนี้อินนามัตตออาตูแท้จริงการพักดีนั้นฟิลมารูฟต้องเป็นเรื่องที่ดีนะไอ้เรื่องโดดเข้ากองไฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีถ้าผู้นำก็สั่งให้โดดเข้ากองไฟอันนี้ต้องทำไหมไม่ต้องทำนี่ไงนี่ก็คือเรื่องสาบับในเรื่องราวตรงนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องนะเอาต่อมาอีกหะดีษนึงบอกว่าอัสซัมวัตตออะฮ์อะลัลมัรอะฮ์อะลัลมัรอีการฟังและการเชื่อฟังนั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมฟีมาอะฮับบะวะกะริฮาทั้งสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบสมมุติผู้นำสั่งแล้วไม่ชอบอะแต่ต้องทำนะเพราะเมื่อเป็นคำสั่งจะผู้นำเราจะชอบไม่ชอบอันนี้มันเรื่องส่วนตัวเขาแยกกันนะถ้าชอบไม่มีปัญหาเราทำอยู่แล้วแต่นี่ไม่ชอบไงแต่เขาสั่งก็ต้องทำเพราะว่าเขาเป็นผู้นำนะอันนี้คล้ายๆกับกฎระเบียบเหมือนกันเนาะเขาสั่งให้แต่งชุดอะไรก็แต่งเถอะอันนี้จะปีนรั้วอย่างเดียว ก็เขาสั่งมันเป็นระเบียบอย่างนั้นก็ตามนั้นแหละมันไม่ได้ขัดเลยสักหน่อยนะอันนี้ผมก็อย่าไปอิงการเมืองเยอะนะมาลัมยุมัรบิมะซียะเงื่อนไขอย่างเดียวเลยถามว่าเขาสั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นบาปไหมล่ะเขาสั่งเนี่ยมันเป็นบาปไหมถ้ามันเป็นบาปมันเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายอันนี้ทำไหมกีไม่ทำแต่ชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะชอบไม่ชอบในอีกเรื่องนึงแต่ถามว่าไอ้ที่เขาสั่งเนี่ยมันบาปไหมผิดไหมถ้ามันบาปมันผิดนั่นแหละถึงจะไม่ทำนี่คือเงื่อนไขฟาอีดาอุมิรบิมะซียะตินแต่ถ้าเกิดเขาสั่งในสิ่งที่เป็นเรื่องที่มะซียะเป็นเรื่องความชั่วเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ผิดฟาลาซัมอาวาลาตออะอันนี้อย่าทำนะแล้วก็อย่าเชื่อฟังด้วยมีหะดีษนึงบอกว่ามีรายงานจาก
อุบาดะห์บินซอมิดบอกว่าพวกเราเนี่ยให้สัตยาบันกับท่านรอซูลว่าจะเชื่อฟังทั้งในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบทั้งหมดนั่นแหละเรื่องยากและเรื่องง่ายบางคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายจะเชื่อเฉพาะเรื่องง่ายอย่างเดียวพอเรื่องยากไม่เอานบีสั่งโอ้โหเรื่องนี้ยากว่ะยากเหมือนเรียนหนังสือนะวิชายากไม่เรียนก็ไม่จบไปเด็ไม่จบต้องเรียนทั้งหมดนั่นแหละจะยากจะง่ายก็ต้องเรียนเหมือนกันเวลาเชื่อฟังศาสนาจะเป็นเรื่องที่มันขัดกับนับสูเราจริงๆเลยก็ต้องทำต้องฝืนให้ได้เนาะต้องฝืนให้ได้ต้องเชื่อฟังทั้งหมดแต่ได้ไม่ได้ก็คือความสามารถนะอีกเรื่องนึงนะก็ดูตามความสามารถเรื่องที่มีผลต่อพวกเราก็จะปฏิบัติแม้ว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลมากๆกับเราในทั้งเป็นผลลบและผลบวกผลบวกมีปัญหาผลลบก็ได้ในแง่ลบเราก็จะทำและจะไม่ขัดแย้งกับผู้ชำนาญการงงไหมตรงนี้เดี๋ยวผมวงเล็บไว้ให้นะนบีบอกว่าอิลลาอันตะเรากุฟรอนบาวาฮันอินดะกุมฟีฮิมันมันอัลลอฮิบุรฮานยกเว้นการที่พวกท่านเห็นว่าไอการปฏิเสธมันเป็นการปฏิเสธอย่างโจ่งแจ้งคือสมมุติเนี่ยเรื่องใดที่ไม่ได้กล่าวว่าในอิสลามพูดถึงเรื่อง DNA ผู้ชำนาญการเลยเขาเก่งมากทางด้านเรื่องนี้เขาพูดทฤษฎีต่างๆแล้วก็ไม่ได้ขัดกับอิสลามด้วยอันนี้เราเชื่อได้ไหมเชื่อได้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆพวกเครื่องยนต์อะไรเงี้ยที่เขาวิจัยกันมาจนกระทั่งมันตกผลึกแล้วเนี่ยมีผลสำเร็จแล้วหรือมันมีข้อความชำนาญของเขาเนี่ยเราก็เชื่อได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเรื่องใดที่มันขัดกับอิสลามเลยแม้ว่าเขาจะมีผู้ชำนาญการขนาดไหนเช่นบอกว่ามนุษย์มาจากลิงเขาบอกมนุษย์มาจากลิงเกิดจากวิวัฒนาการมันค่อยๆออกมาจากทะเลมาเป็นลิงเนี่ยเป็นลิงแล้วก็ค่อยแขนเริ่มหดลงมาขนเริ่มหายกลายเป็นคนอย่างเงี้ยชำนาญการอย่างเงี้ยขัดกับอิสลามไหมขาดอย่างเงี้ยต้องปฏิเสธห้ามเชื่อทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินซึ่งอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ในหมู่ของเขาก็เห็นต่างนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมี DNA ครับเขาไปตรวจแล้ว DNA กับลิงกับคนละเรื่องกันเลยมันไม่มั่วกันหรอกอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอีกแบบนึงสร้างลิงมาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าลิงมันวิวัฒนาการได้นะป่านนี้มันก็กลายเป็นมนุษย์หมดแล้วใช่มั้ยมันมีลิงเหลือหรอกนะวัวก็พูดกับเรารู้เรื่องแหละพอวิวัฒนาการได้เนาะป่านนี้ผ่านมากี่ปีแล้ววัวเนี่ยเป็นพันปีสมัยนบีมูซาป่านนี้มันคุยกับเรารู้เรื่องแล้วแหละนะมันไม่วิวัฒนาการหรอกมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละนะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ไม่ได้มีในกล่าวไว้ในกุรอานในหะดีษเนี่ยแล้วเขาวิจัยจนกระทั่งมันได้เราก็เชื่อได้มีผลวิจัยออกมาแต่ถ้ามันวิจัยออกมาแล้วมันขัดกับหลักการอิสลามอันนี้ต้องปฏิเสธเลยไม่เชื่อวิจัยมาแล้วมีมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยนะก็อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างไว้มีกี่ประเภทล่ะในอยู่อีกโลกนึงเป็นยังไงอันนี้วัลลอฮุอาลัมนะแต่ว่าไม่มีในกุรอานเราก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นประมาณนั้นนะเชื่อในที่กุรอานบอกนะครับอ้าวต่อมาอีกหะดีษนึงบอกว่าอิสมาอูวะอาตีอูจงเชื่อและจงเชื่อฟังแล้วก็จงฟังอิสมาอูก็ฟังแล้วก็เชื่อนะเชื่อฟังอินอูมิรออะลัยกุมอับดันฮะบาชียุนอับดุลอะบาชียุนกะอันนะเราะซะฮูซะบีบะตุนเขาบอกว่านบีสั่งเลยนะให้เชื่อฟังผู้นำแม้ว่าผู้นำของท่านเนี่ยจะเป็นคนผิวสีผิวดำศีรษะดูเหมือนลูกเกดสีสามเหมือนลูกเกดฉันงงเลยเคยเห็นเม็ดลูกเกดไหมลูกซาบีบอะแล้วมันลองคิดสภาพผมของคนแอฟริกามันจะเป็นหยิกๆติด มันเหมือนกับเม็ดเหมือนเม็ดไอ้ลูกซาบีบจะติดหัวผมไม่สวยแบบเราหรอกของเราเนี่ยผมสวยงามของเขาเนี่ยผมหยิกติดหัวหมดคือคนก็อาจจะด้อยค่ามนุษย์ที่ผิวสีแต่อิสลามบอกว่าถ้าวันหนึ่งคนเนี้ยเขามาเป็นผู้นำเราเนี่ยจะไปบอกเขาโอ้ยนี่ผู้นำผมสีไม่เอาไม่ได้ก็ต้องเชื่อถ้าเขาใช้ในเรื่องของดาวของอัลลอฮ์และรอซูลอีกหะดีษมึงบอกว่าแม้ว่าจมูกจะแหว่งก็ตามเป็นคนพิการก็ตามถ้าถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำแล้วก็ต้องเชื่อฟังเขานะมีตรงไหนอีกก็ยาวอยู่นะเรื่องตรงนี้นะเรื่องของผู้นำเนี่ยสุดสรุปก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ปลีกย่อยก็ให้กลับไปดูว่ากุรอานว่ายังไงซุนนะของท่านนบีว่าอย่างไรดังนั้นเรื่องใดที่คัมภีร์ของอัลเลาะห์และซุนนะของรอซูลตัดสินชี้ขาดแล้วและยืนยันว่าถูกต้อง
ก็ถือว่าเป็นสัจธรรมที่ถูกต้องและเมื่อความจริงปรากฏแล้วจากนั้นก็ไม่มีอะไรคนที่ออกนอกความจริงก็คือคนที่หลงทางนะก็ตรงนี้ก็เป็นหลักการศาสนาของพวกเราว่าการเชื่อฟังตรงนี้อินนามาตออะฟินมารูฟต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความถูกต้องเท่านั้นดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายมีอย่างเดียวเลยที่เราจะไม่เชื่อย่อเชื่อมะเรามีเรื่องอะไรบ้างที่เราเชื่อย่อเชื่อมะไม่ได้ทำไม่ทำชิริกกีพูดดีมากเลยธรรมะเราป๋าเราบังคับให้เราออกจากศาสนาให้ทิ้งศาสนาอันนี้เราเชื่อไม่ได้ธรรมะป๋าเราใช้ให้ไปเรียนหนังสือลูกเอ้ยนะให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ต้องทำนะอย่าไปอ้างสิทธิ์อย่างเดียวเพราะอิสลามเราเนี่ยให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่และก็การที่จะปฏิบัติอะไรเนี่ยให้คำนึงถึงผลกระทบละหมาดเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายนบีบอกว่าเวลาจะละหมาดต้องเอาไม้เอามือเนี่ยลดแปลว่าอะไรลดคือถ้าปกติเราละหมาดเนี่ยเรากางนะกางแขนโอ้โหเขาเรียกว่าก็ทำให้ถูกต้องเลยเป๊ะเลยแต่พอเวลาเป็นละหมาดญะมาอ์เนี่ยให้ลดแล้วให้แคบลงแล้วไม่ใช่ไปปาดทับแถบคอเขางี้แม้กระทั่งนั่งตะวัดรุกเนี่ยฉันเคยแปลแล้วนั่งตะวัดรุกเนี่ยคือนั่งสอดเท้าเนี่ยแล้วเอาก้นแนบพื้นใช่ไหมนั่งตะวัดรุกนั่งตะฮียาครั้งสุดท้ายเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยพื้นที่เยอะบางคนต้องตีแปลงอย่างฉันเนี่ยต้องตีแปลงเยอะตัวใหญ่ไงคือถ้านั่งอิฟติรอชเนี่ยมันใช้พื้นที่พอดีแต่ตะวัดรุกเนี่ยฉันมาเพิ่มต้องซื้อพื้นที่เพิ่มต้องตีแปลงหน่อยเพราะว่าตัวมันใหญ่ขาเอ่ยอะไรเอ่ยมันพับไม่เก่งตัวใหญ่ปรากฏเมื่อกี้มานั่งข้างฉันเลยอยู่ข้างซ้ายพอดีเลยเบียดกันพอดีเป๊ะแต่ฉันตะวัดลุกเนี่ยมีขาอักเสบบอกแค่นี้แหละทับศาสนาบอกไม่ต้องตะวัดลุกอิฟติรอชแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่เดือดร้อนกีถ้าตะวัดลุกกีก็โอ้ยอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่แล้วจะมาอ้างว่าเฮ้ยฉันตามซุนนะห์แต่มันไปกระทบคนอื่นแล้วไงมันไปรับลมเออก็ต้องรู้ว่าอันไหนที่มันไปกระทบคนอื่นไหมนะครับเนี่ยตัวอย่างนะอันนี้เราส่วนตัวทำเลยไม่รบกวนอะไรแหละต้นไม้นบีเจอครั้งนึงต้นไม้บ้านนึงมันเอ็นมันจะไปลบไปทับคนที่อะไรนะคนที่เขาเดินผ่านมาไอ้นี่ก็ไม่ตัดอ้างว่าต้นไม้อยู่บ้านฉันอ้างอยู่เงี้ยก็บ้านฉันน่ะทำไมอ่ะก็รู้บ้านเกแต่มันจะไปทับที่คนอื่นเขาสิมาปรึกษาไม่ยอมนบีสั่งอะไรกันลื้อเลยจบเลยตอนแรกจะจ่ายตังค์ให้ด้วยนะจะจ่ายตังค์ให้ค่าอะไรนะค่าตัดต้นไม้ค่าเสียหายเดี๋ยวย้ายต้นให้ไปปลูกอีกทีนึงไม่ยอมอ้างสิทธิ์อย่างนั้นแหละบ้านฉันนบีบอกอ้ออ้างใช่ไหมตัดทิ้งเลยไม่ต้องได้อะไรเลยเงียบเลยเห็นไหมดื้อมากไม่ดีหรอกนะดังนั้นบางครั้งเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันไปกระทบใครหรือเปล่าอันนี้ตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านกันต่อเนาะยิ่งเรียนกุรอานเราจะเข้าใจถึงอะไรนะถึงข้อปฏิบัตินะครับต่างๆนะว่าอิสลามของเราสวยงามมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์60 61 62 63أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
วะกอดอูมิรูอัยยักฟูรูบิวะกอดอูมิรูอัยยักฟูรูบิวะยูริดุชัยฏอนอัยยุดิลลาฮุมฎอลาลัมบะอีดาوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَوْا إِلَى مَاإلى الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهمهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهموَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا มาดูความหมายนะครับจากอายะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลแล้วก็ให้ปฏิบัติตามผู้นำในสิ่งที่เป็นความดีนะครับแล้วก็บอกต่อว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกันเกิดสิ่งที่ไม่ลงรอยกันก็ให้กลับไปดูว่ากุรอานกล่าวอย่างไร
ฮะดีษนบีว่าอย่างไรเมื่อเกิดเมื่อเกิดความชัดเจนแล้วนะก็ให้ปฏิบัติตามนั้นเลยนะหากว่าเป็นผู้ศรัทธาคำว่าตรงนี้เชื่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันรอซูลก็แสดงว่าถ้าคนที่ไม่ใช้กุรอานมาตัดสินนะก็จะอยู่อีกพวกหนึ่งคนที่ไม่ได้ศรัทธาคราวนี้อัลเลาะห์เล่าต่อว่าอะลัมตะรอเจ้ามิได้พิจารณาหรือมองคำว่าตะรอก็นี่หมายถึงเห็นนะเจ้ามิได้มองดูใครอีลายังอัลลาดีนะยัสอูมูนะบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าอันนะฮุมอามานูว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยอามานูศรัทธาศรัทธาอะไรบีมาอุนซิลาอีไลกะประศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าก็คือแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาอุนซิลามินกอบลิกและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าพวกเจ้าดอกหรือก็คือให้พิจารณาดอกนะเป็นคำถามที่อัลลอฮ์ให้เราได้คิดพิจารณาว่าพวกนี้ที่อ้างตนว่าศรัทธาต่อนบีก็จริงบอกว่าศรัทธาแล้วก็ศรัทธาต่อใครต่อดอซูลก่อนหน้านี้เนี่ยปฏิบัติตนอย่างไรแต่พอเวลาที่มีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งเนี่ยยูรีดูนะไอยะตะฮากามูนะฮากามูคล้ายๆคำว่าฮากิมนะฮากิมแปลว่าตัดสินใช่ไหมโดยที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะให้การตัดสินแก่ตอกูดตอกูดก็บอกไปแล้วคืออะไรตอกูดคือสิ่งที่ถูกอุปโลกมาทุกสิ่งนั่นแหละว่าเป็นพระเจ้ายกการตัดสินตรงนี้เนี่ยให้กับไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นสิ่งที่มีมนุษย์เนี่ยอุปโลกว่าเนี่ยคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มีอำนาจนั่นแหละตั้งตนขึ้นมานั่นแหละนะและพวกเขาก็ใช้ให้ปฏิเสธมันและพวกเขาก็ถูกใช้ให้ปฏิเสธมันจริงๆอัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิเสธใช่ไหมกับพวกนี้นะวะกอดะอูมีรูอายูกัฟฟิรูบิวะยูรีดุชัยฏอนและชัยฏอนนั้นก็ต้องการที่จะให้เขานั้นเป็นไงอายูดิลละฮุมดอลาลัมบาอีดาหลงทางแบบไกลลิบลีเลยไกลลิบเลยไม่ใช่ไกลลิบลีไกลลิบเลยบาอีดแปลว่าไกลมากๆหลงทางอย่างไกลเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฮุกกลมอย่างหนึ่งก็คือคนที่หันเหออกจากคำพีของลอและรอซูลและเอาสิ่งอื่นมาตัดสินชี้ขาดเขาไม่ใช่มุสลิมอันนี้เป็นหนึ่งในการตกศาสนานะพี่น้องถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีคนเชื่อว่าฮุกกลมของลอเนี่ยเป็นฮุกกลมที่ล้าหลังไม่ถูกต้องเชยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าการตัดสินของแนวคิดหนึ่งหรือใครก็ได้ผมก็ไม่รู้นะอุปโลกขึ้นมาเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกต้องดีกว่าอิสลามนั่นแหละปลดแล้วความเป็นมุสลิมในตัวเขาเพราะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์เนี่ยการเชื่อฟังเนี่ยไม่ได้เชื่อฟังเฉพาะไอ้สิ่งที่ตัวเองเห็นด้วยอย่างเดียวไงอย่างที่บอกถ้าอันไหนมันเข้ากับนับซูเราเชื่ออันไหนไม่เข้านับซูปฏิเสธไม่ได้อันนี้ไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงนะครับตรงนี้มีสาเหตุนะมีสาเหตุในการประทานอายะกุรอานนี้ลงมาปรากฏว่ามีคนทะเลาะกันมีข้อขัดแย้งกันมีชาวอันซอดคนหนึ่งกับชาวยิวเนี่ยทะเลาะกันชาวยิวก็บอกว่าระหว่างฉันกับเจ้าเนี่ยระหว่างชาวยิวนะยิวเนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมระหว่างฉันกับเจ้าเนี่ยให้ท่านนบีให้มุฮัมมัดตัดสินเขาไม่เรียกนบีเขาเรียกมูฮัมหมัดแต่เขาเชื่อในความยุติธรรมของมูฮัมหมัดเนี่ยแหละอยู่ให้ใครให้รอซูลตัดสินแต่คนที่เป็นชาวอันซอดคนนั้นน่ะบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวกลัวนบีตัดสินไม่ยุติธรรมไปมอบให้กาบอิบนุอัชรอฟตัดสินงงไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นยะฮูดให้นบีเราตัดสินแต่คนนี้เป็นมุสลิมแท้ๆเนี่ยไม่ให้คนอื่นตัดสินไม่รู้ใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นมุสลิมด้วยกันก็ได้ตัดสินอายะนี้ก็เลยถูกประทานลงมาเลยนี่เป็นข้อให้เห็นเลยว่าคนนี้เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขายังยอมรับในหลักการศาสนาไอ้คนเป็นมุสลิมแท้ๆบางทีมันกับไม่เชื่อไม่เอาเนี่ย อย่างนั้นไม่ต่างกันหรอกนะอายะนี้ก็เลยลงมานะครับแล้วก็ครอบคลุมไปทั้งหมดนะ
เวลาที่มีข้อตัดสินในกุรอานบอกไว้ชัดเจนแล้วแต่เรากลับไปเลือกให้อย่างอื่นมาตัดสินเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต่อมาครับอัลเลาะห์เล่าต่อนะทั้งหมดเลยนะพี่น้องเนี่ยกีแกพูดดีนะหมายถึงว่าสมมติมุสลิมเราเนี่ยจริงๆก็ต้องแบ่งมรดกตามใช่ไหมตามที่ศาสนากำหนดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปให้ศาลตัดสินตามกฎหมายไทยสมมตินะอย่างเงี้ยจะเป็นฮุกมได้ไหมว่าเขาไม่เลือกในการตัดสินของอัลเลาะห์ก็เป็นไปได้เข้าข่ายนะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเรานี่ในการที่เราจะใช้กฎหมายของอัลเลาะห์ในการตัดสินโต้อิหม่ามมีใช่ไหมเราแบ่งมรดกกันพอถึงเวลามันต้องทำหนังสือให้ทนายความไปที่กรมที่ดินเพราะต้องตั้งมีหนังสือนะต้องตั้งผู้จัดการมรดกแต่เราคุยกันข้างในก็คือใช้อิสลามตัดสินก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อิสลามตัดสินแล้วเราก็มอบไปในสิ่งที่ไม่ใช่ในหลักการศาสนาเขาตัดสินเนี่ยแล้วไปขัดกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอันนี้แหละนะเป็นเรื่องที่ผิดหลักการอาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผม ต่อมาเดี๋ยวจบแล้วนะฮะและเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาพวกเจ้าจงหันมายังสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาวะอิซากีละละฮุมตะอาลาอิลามาอันซาลลอฮูวะอิลารอซูลและเมื่อถูกกล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าจงหันมายังสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาและยังรอซูลเถิดก็จะเห็นในสภาพที่กลับกรอกมุนาฟิกีนมีคนบอกว่าทำไมไม่ใช่หุกกลมของอัลลอฮ์ตัดสินล่ะทำไมไม่ใช้การตัดสินแบบอิสลามบอกล่ะในกุรอานบอกล่ะก็จะเริ่มกลับกอกแล้วหาข้ออ้างนู่นหาข้ออ้างนี่อ้างนู่นอ้างนี่ก็สารพัดแหละปัดป่าของมนุษย์เราเนี่ยข้ออ้างมันเยอะถ้าคนจะไม่ทำนะคนจะทำเนี่ยไม่พูดอะไรมากหรอกอย่างที่ฉันบอกว่าฮะดิษซอฮีฮะดิษเดียวเป็นไงเอาเลยทำเลยแต่คนมันจะไม่ทำนะเอาไปร้อยฮะดิษซอฮีมันก็ไม่เอา นะลักษณะของมูนาฟิกกับหน้าไหว้หลังหลอกยาซุดดูนะอันกะซูดูดาเจ้าก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยกลับกอกและผินหลังให้นะครับให้แก่เจ้าอย่างจริงๆอายะที่62ฟะกัยฟะอีซาอัศอบัตฮุมมุซีบะนะและจะเป็นอย่างไรเล่าอัลเลาะห์ถามนะเป็นอย่างไรเล่ากัยฟะเมื่อมีเหตุร้ายมาประสบแก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่มือของพวกเขานั้นได้ประกอบขึ้นพอเวลาถูกอะไรนะถูกบาลาแล้วไปเลือกนะในสิ่งที่ไม่ใช่การตัดสินของอัลเลาะห์และเกิดขึ้นของไม่ดีก็มาตามมานะสังเกตเนาะการซอลิมคนเรื่องมรดกเรื่องอะไรเลยโคดโกงเขานะครับแล้วสุดท้ายเกิดสิ่งไม่ดีตามมาเยอะแยะพ่อล่อยเห็นเลยบาปอยู่2บาปอัลเลาะห์จะไม่รีรอ1คือการไปซอลิมคนอัลเลาะห์เห็นดุนยานี่แหละอันที่2ในตระกูลพ่อแม่ไม่ต้องรอโลกหน้าเห็นเร็วทันตานะอันนี้เห็นได้เห็นทันตาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะพวกเขาก็จะมาหาเจ้านะมาหาแล้วโดยสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าเรามิได้อย่ายะห์ลิฟูตรงนี้ถึงขั้นสาบานเลยยืนยันเลยอินอารอดนาอิลาอิห์ซานันวะตอฟีกอบอกว่าพวกเรามิได้ต้องการอะไรนอกจากให้เป็นความดีให้มันปรองดองกันก็จะหาข้ออ้างต่างๆตอนไหนอ่ะตอนที่โดนแล้วตอนที่โดนนะโดนเรื่องราวไม่ดีมาประสบกับเขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่แต่อัลลอฮ์รู้ในหัวใจอัลลอฮ์จึงปิดท้ายอายะที่63บอกว่าอูลาอิกาคือถ้ากลับเนื้อกลับตัวจริงไม่เป็นปัญหาหรอกแหละแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าแก้ต่างไปอย่างนั้นแหละแต่จริงก็ไม่ได้มาจากหัวใจไงคือถ้ามาจากหัวใจก็อีกเรื่องนึงมุนาฟิกเนี่ยมันก็จะซ่อนนะครับในความเป็นกลับกอกอยู่คราวนี้เขาก็บอกอัลลอฮ์ก็บอกว่าอุลัยกัลลดีนะยะอะลามุลลอฮูมาฟีกูลูบิฮิมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยรู้นะในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเจ้าทั้งหลายฟาอริดอันฮุมวะอิซฮุมนะดังนั้นพวกเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาไม่ต้องไปสนใจหรอกพวกเนี้ยนะและจงตักเตือนพวกเขาแล้วก็ให้การตักเตือนพวกเขานะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวของพวกเขาด้วยสำนวนที่กินใจนะก็จะมี
เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นสาบับสาเหตุในการประทานอัลกุรอานตรงนี้ก็อัลลอฮ์ตำหนินะพวกมุนาฟิกีนนะครับพวกมุนาฟิกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมุนาฟิกจะมีแบบเรื่องเอติกอดอันนี้คือไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วนะคือปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลแต่ซ่อนมันไว้ในหัวใจส่วนมุสลิมมุนาฟิกอีกประเภทนึงก็คือมุนาฟิกเรื่องอามาลีเรื่องอามันบางทีละหมาดช้าบ้างขี้เกียจละหมาดบ้างอันนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่ผิดนัดบ้างนะมาสายบ้างอันนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่มีลักษณะที่ไม่ดีของมูนาฟิกเข้ามาประกอบแต่ยังอะไรนะยังเป็นมุสลิมอยู่นะครับอันนี้ต้องแยกนิดนึงนะบางทีเนี่ยเหมามูนาฟิกโมโรหมดเลยอย่างที่ฉันเคยบอกอะไม่ใช่นี่เสร็จยกฮะดิษยกกุรอานอยู่ในก้นนรกเลยบอกอัลลอฮ์ไม่ใช่คนละเรื่องแล้วอันนั้นเอติกอดนะซึ่งมูนาฟิกก็จะมี2แบบใหญ่ๆนะครับก็นำเรียนตรงนี้เป็นความรู้ในเรื่องราวที่กุรอานได้กล่าวนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้ฟังบรรยายกันต่อแล้วก็พักกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์